ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของคนไม่มีใครอยากโกงนอกจากว่ากระบวนการเนี่ยนะครับมันไปเปิดช่องถ้ากระบวนการดีมีการทบทวนสม่ำเสมอแล้วคนทุกคนทำงานมีได้รับสิทธิพิเศษที่ดีได้รับเงินเดือนที่ดีพอสมควรเชื่อว่าคนโดยรวมไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีการที่ CPF ธุรกิจก็กว้างไกลไปเกือบจะทั่วโลกเรามองเห็นปัญหาเรื่องคอร์รัปชันสถานการณ์โดยรวมถ้ามองในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะSpotlight Anti-Corruption วันนี้ค่ะจะพาไปพูดคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์และอาหารต้องบอกว่าเป็น1ใน5บริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจไปทั่วโลกนั่นก็คือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะหัวเรือใหญ่แห่ง CPF ก็คือคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐเปิดกลยุทธ์การทำธุรกิจของ CPF ในเวทีโลกซึ่งประเด็นเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นสิ่งที่ CPF ให้ความสำคัญอย่างมากเลยค่ะเล่าให้ฟังถึงการปรับตัวหรือกลยุทธ์ของ CPF นิดนึงในแง่ของการมองตลาดหรือว่าการออกโปรดักต์ใหม่ๆหรือเรื่องของรายได้ต่างๆช่องทางตอนนี้ CPF ลุกยังไงบ้างคะก็ CPF เองเนี่ยครับเราก็นอกจากเรื่องทำให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพแล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเนี่ยแน่นอนเราต้องหาช่องทางขายเพิ่มในทุกๆประเทศนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกๆประเทศเองเนี่ยก็มีความกังวลนะครับว่าอาหารจะเพียงพอหรือเปล่านะครับเราก็จะไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่เราไปอยู่เรามีโอกาสความร่วมมือลงไปมากขึ้นได้ไหมในแต่ละประเทศทุกประเทศเลยนะครับกลยุทธ์เรื่องอาหารเนี่ยของทุกประเทศตอนเนี้ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเป็นหลักว่า self sufficiency ของตัวเองแทนละแทนจะพึ่งพาการส่งออกซึ่งหา global trading กลายเป็นว่าฉันจะ self sufficient ตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทุกประเทศเลยซึ่งหลายประเทศเป็นเทรนด์แบบนี้คิดว่าเกือบทุกประเทศเกือบทุกประเทศแล้วเราทำไงคะคุณประสิทธิ์แบบนี้คือเราเอาองค์ความรู้ไปให้หรือเราอาจจะไปร่วมลงทุนบางอย่างนะครับปรับวิธีการแทนที่จะเอาของไปขายอย่างเดียวและเซเว่นเองเนี่ยอาจจะต่างกับบริษัทอื่นหน่อยที่ว่าเรามีเน็ตเวิร์กในการทำเรื่องเนี้ยครอบคลุมไปหลากหลายประเทศมากนะครับก็รัฐบาลหลายประเทศตอนนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเกือบทุกประเทศนะครับมามองว่าเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอะเจนดาหลักพอเรื่องฟู้ดเซคูริตี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจแบบลองเทอมกับอยู่ที่ประเทศไหนนะครับเราอยู่ยาวมากจีนนี่ก็อยู่โผมา 4-50 ปีเวียดนามอยู่30ปีอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเราไม่ได้เป็นนักลงทุนประเภทเข้าๆออกๆอยู่แล้วก็กับประเทศเขาเลยร่วมพัฒนาประเทศเขาก็มีความไว้วางใจเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนค่อนข้างจะเยอะมากใช่ครับก็โดยหลักนะครับก็เป็นนโยบายของท่านประธานอุโสท่านประธานินนะครับว่าเวลาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณจะไปลงทุนประเทศเขาอ่ะคุณต้องคิดว่าประเทศเขาได้ประโยชน์จากคุณคืออะไรคุณไม่ใช่ต้องเอาแล้วเวลาคุณไปเนี่ยคุณต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดทุกๆครั้งที่ไปในแต่ละประเทศทำให้ประเทศเขาเนี่ยทุกๆประเทศที่เราไปนะครับได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปแล้วไปแล้วช่วยอะไรเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะได้ return on investment กลับมาขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วิธีต่อยอดเช่นเราเริ่มที่ฟีดสักพักหนึ่งเราก็เริ่มทำอาหารจากอาหารสัตว์เนี่ยเราก็ทำเรื่องไก่เพิ่มขึ้นไก่เพิ่มทำหมูเพิ่มทำปลาเพิ่มได้ไหมกุ้งเพิ่มได้ไหมแล้วทำลงชำแหละทำเป็นฟู้ดมากขึ้นได้ไหมแต่ได้ยินว่า CPF เนี่ยมี Green Factory คือทำอะไรมาเยอะมากเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าในเส้นทางพวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรานี่เป็นยังไงบ้างค่ะหลักใหญ่ที่สุดคือเรื่อง Animal Welfare Practice ทำอย่างไรให้การดูแลสัตว์เนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายนะครับในตัวสัตว์เองนะครับเช่นระบบการให้อาหารพื้นที่ของสัตว์อยู่อย่างเพียงพออันนี้มันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนจากเบสิกพื้นฐานนะครับคนที่เข้าไปดูแลสัตว์นะครับที่มนุษยชนที่เราใช้คนของเราเข้าไปช่วยดูนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาวันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเราใช้น้ำน้อยกว่าคนอื่นประมาณเกือบ 40% โดยวิธีการใช้ engineering practice knowledge ความรู้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็เราก็ไป redeploy ไปที่ทุกที่นะกินฟาร์มอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ตอนเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากของเราก็คืออย่างเช่นฟาร์มหมูสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้ความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ทางด้าน engineeringรีดีไซน์ตัวฟาร์มมิ่งทั้งหมดเพื่อให้อุจจาระของหมูเนี่ยไปรวมศูนย์นะที่ใดที่หนึ่ง
แล้วเราทำเป็นหลังกูลปิดเอาไว้นะครับเก็บกักเก็บตัวมีเทนเอาไว้แล้วใช้ความรู้ของทีมวิศวกรรมเนี่ยนะครับเปลี่ยนมีเทนตรงนั้นอะที่เป็นของไม่ดี25เท่าเนี่ยเราไม่ให้มันออกไปแล้วเราเอาตัวเนี้ยผันมาเป็น energy เพราะนั้นวันนี้ฟาร์มหมูเนี่ยร้อยละ 50% ของไฟฟ้าเนี่ยมาจากมีเทนที่มาจากอุจจาระหมูทีนึงเคสหมูเนี่ยเป็นเคสที่คนเซอร์ไพรส์เยอะมากว่าเราเป็นเบสแพคทีสเลยว่าจากการที่จะปล่อยของเสียออกค่ะเราทำระบบการจัดการโอ้โหรีดีไซน์ใหม่หมดแล้วเก็บของเสียไว้ไม่พอเอาของที่ไม่ดีมีปัญหาเนี่ยคอนเวิร์ตกลับมันเป็นเอเนอร์จีอันนี้ผมก็เป็นหนึ่งในเบสแพคทีสมากคุณประสิทธิ์มองว่ามันคุ้มค่าไหมคะแล้วก็อย่างธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจไซส์กลางทำยังไงใช่ไหมจะทำยังไงที่ก็ฟังดูก็อยากทำนะเป้าหมายแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมันมีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะเชื่อว่าต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะสามารถ verify ได้ค่ะมองยังไงบ้างว่าคือผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ออปชั่นของโลกเรานะครับณวันนี้มันเป็นสิ่งต้องทำเพียงแต่การสร้างการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยจะทำอย่างไรมากกว่าจริงๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องเยอะๆนะครับแล้วเราก็พูดในประเด็นที่เราต่อเนื่องว่าแล้วเราจะทำยังไงบริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราหรือบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กของเรานะครับ CPF เองก็มีวิธีของ CPF นะครับว่าเราจะช่วย SME ย่อยๆยังไงบ้างนะครับเพียงแต่วันนี้ถ้าเราวิ่งไปเรื่อง climate change เลยเนี่ยมันอาจจะ far away อาจจะไกลเกินไปสำหรับเขานะครับเราก็ต้องเริ่มจากเราคิดเหมือนตัวเรานะเริ่มจากการช่วยเหลือเขาในเรื่องการเงินก่อนได้ไหมอย่างในช่วงโควิดเราช่วยเรื่องการเงินเขาไปละนะครับแล้วเราเปลี่ยนจากการเงินเป็นให้เขาทำกับแบงค์เราช่วย coordinating ให้รวมไปถึงอีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าสำคัญมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเราพยายามเชื่อมโยงเรื่องการจัดการเรื่องคอร์รัปชันในบริษัทเขาด้วยนะครับเราก็สปอนเซอร์ย่อยๆเล็กๆอันที่อยู่ในซัพพลายเชนเรานะครับที่ดูมีความพร้อมที่อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับเราก็สปอนเซอร์เขาในการให้เขาเข้าไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันเพราะเป็นอีกเรื่องนึงเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับจริงๆทั้งประเทศไทยนะครับและแน่นอนถ้าไปที่บริษัทเขามีกู๊ดแพคทีสในเรื่องนี้นะครับก็จะทำให้เขาเติบโตอย่างมั่นคงทั้งในเรื่องประสิทธิภาพในเรื่องการเงินในเรื่องของ anti corruption การที่ CPF เนี่ยคือไปเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์เยอะแยะมากมายแล้วก็ธุรกิจก็กว้างไกลไปเกือบจะทั่วโลกเนี่ยนะคะเรามองเห็นปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยครับคุณประสิทธิ์มีมุมมองยังไงบ้างเพราะว่าเราทำธุรกิจมาหลายที่นะคะสถานการณ์โดยรวมถ้ามองในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือโดยรวมนะครับเพราะว่าเราเนื่องจากอย่างที่พูดเราไปต่างประเทศมากนะครับเราก็จะสังเกตว่าประเทศไหนเนี่ยที่เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมีน้อยและประเทศนั้น success อยู่ในแรงกิ้งอันดับต้นๆของโลกนะครับพัฒนาการมันจะเร็วแน่นอนในเชิงการทำงานจริงๆนะครับพอมี process ที่ชัดเจนไม่มีกระบวนการต้องไปทำอะไรที่วุ่นวายนะครับเป็น process ที่ชัดเจนเนี่ยการทำงานมันเร็วขึ้นจริงๆผมคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องประสิทธิภาพพอมีคอร์รัปชันเนี่ยประสิทธิภาพมันจะดรอปเพราะโอ้โหมันต้องเป็นกลายเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องสแตนดาร์ดโปรเซสมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องคนคือแทนที่สมมติถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราเข้าไปลงทุนทุกอย่างโปร่งใสมันทำได้อย่างรวดเร็วกระบวนการก็จะเร็วนะครับแต่พอมีเรื่องอย่างเงี้ยกลายเป็นทั้งที่ know what to do กลายเป็น know who to talk with อย่างเงี้ยมันยากมากนะครับมันก็ทำให้งานเนี่ยยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามแต่นะครับผมคิดว่าอันนี้ยากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยทำได้ดีเราอยากจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดตัวอย่างหนึ่งก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยมีการบริหารการจัดการคอร์รัปชันค่อนข้างปรับปรุงได้ดีขึ้นเร็วมากพอปรับปรุงได้เร็วปุ๊บประสิทธิภาพมันมาทันทีเห็นว่าประเทศจีนตอนนี้โอ้โหมาแรงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากนะครับ40ปีเนี่ย50ปีแล้วเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังแต่ว่าไม่ใช่แฟกเตอร์เรื่องคอร์รัปชันอย่างเดียวนะครับก็เป็นแฟกเตอร์ที่เขาสนับสนุนเรื่อง education เรื่องการให้องค์ความรู้ต่างๆเรื่องการสนับสนุนทางด้านเด็กให้ไปเรียนเรื่องสเต็มมากขึ้นเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นพยายามให้ประเทศตัวเองวิ่งไปสู่ scientific based education มากยิ่งขึ้นอันนั้นจีนก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยรวมกันทั้งหมดที่นอกเหนือจากโอเคในองค์กรของเราแล้วนะคะ CPF มีบทบาทยังไงบ้างกับประเทศในเรื่องของความพยายามในการช่วยลดคอร์รัปชันหรือรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะ CPF นะครับเราก็
เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกนะครับขององค์กรเอกชนที่ต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันที่ชื่อว่า CACนะครับอันนี้เราก็เป็นสมาชิกแล้วก็เราค่อนข้างจะเป็นแอคทีฟสมาชิกพอสมควรนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราคิดจะทำแล้วได้ทำไปแล้วอย่างที่เรียนคุณอ้อยเนี่ยคือไม่ใช่ทำเฉพาะตัวเราเองนะครับเราต้องเมคชัวร์ว่าตัวเราเนี่ยในบริษัทเราเนี่ยมีการให้ความรู้เรื่องนี้อย่างดีแต่รวมไปถึงซัพพลายเชนของเราด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ขอให้ทีมที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง CAC ของบริษัทเนี่ยเข้าไปให้ความรู้นะครับในซัพพลายเชนของเราด้วยแน่นอนครับเราโตคนเดียวไม่ได้เพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยเราต้องคิดว่าเราและซัพพลายเชนของเราต้องมี good practice ไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นถึงได้เราขยายผลจากเรื่อง CAC within organization ของเราไปสู่ CAC ในเรื่องซัพพลายเชนของเรากฎเกณฑ์ต่างๆที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่อันนี้มันเพิ่มโอกาสเรื่องคอร์รัปชันด้วยไหมคะหรือจริงๆมันไม่เกี่ยวกันผมคิดว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันนะมันเป็น good practice ที่ต้องทำนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะหรือเรื่องเบสิกก่อนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะนะครับการที่เราจ้างงานดูแลพนักงานของเราคนงานของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็มีเชิญคนจากคนงานจากต่างประเทศมาช่วยกับเราค่ะนะครับเราเนี่ยเปิดกว้างมากถึงขนาดที่ว่าไม่ใช่ว่า CPF พูดว่าเราดูแลดีนะค่ะเราใหเรียกว่า NGO ก็ได้นะครับให้คนงานเนี่ยมีคอนเนคกับ NGO ข้างนอกได้เลยว่ามาอยู่กับ F อยู่กับ CPF แล้วเนี่ยนะครับเราดูแลคุณตามคอมมิตเมนต์ได้ดีพอหรือเปล่าแล้วให้เป็นองค์กรอิสระเลยนะครับเวลาที่มีองค์กรต่างประเทศเนี่ยที่จะมาซื้อของจากเราเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเขาก็มีสามารถคุยตรงกับ NGO ได้เลยผมบอกคุณก็คุยได้เลย NGO เขาก็อิสระเขาอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเราเปิดกระทั่งขนาดนั้นเลยค่ะค่ะความตื่นตัวในประเทศไทยเนี่ยค่ะคุณประสิทธิ์คิดว่าอย่างบ้านเราเองก็รู้สึกว่าเราพูดถึงเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันกันมามากมายอย่างภาคธุรกิจเองก็มาผนึกกำลังกันความตื่นตัวนี้มันดูมากขึ้นแล้วก็มันเห็นผลไหมคะก็ความตื่นตัวโดยรวมก็ถือว่าอาจจะมี improvement แล้วกันค่ะนะครับจากเท่าที่ผมจำได้เนี่ยจากแรงกิ้งประเทศไทยเนี่ยที่เคยอยู่อันดับที่110ค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่101นะครับก็ถือว่าดีขึ้นมา9ขั้นนะครับแต่ก็อาจจะต้องทำต่ออีกพอสมควรนะครับเพราะแน่นอนครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคอร์รัปชันมันเป็นคอร์รัปชันอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการจัดการหมายความอะไรหมายถึงว่ากระบวนการโปรเซสในองค์กรมันโปรเซสมันเข้มไปไหมโปรเซสเนี่ย flexibilityมีออปชันให้คนมีทางเลือกในการทำนู่น1 2 3 4 5เนี่ยที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้นไหมหรือโปรเซสการจัดการเนี่ยมันออปชันเยอะเกินไปนะมันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของเราเหรอคะของธุรกิจหรือของรัฐของอะไรของทุกๆคนทุกๆองค์กรหมดเลยนะครับกระบวนการในการให้ทำงานเนี่ยนะครับมีกระบวนการที่ดีพอไหมมีกระบวนการในการตรวจสอบพอหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของคนไม่มีใครอยากโกงค่ะนอกจากว่ากระบวนการเนี่ยนะครับมันไปเปิดช่องให้เห็นถ้ากระบวนการดีมีการทบทวนสม่ำเสมอนะครับค่ะแล้วคนทุกคนทำงานมีได้รับสิทธิมนุษยชนที่ดีได้รับเงินเดือนที่ดีพอสมควรค่ะโดยเชื่อผมก็เชื่อว่าคนโดยรวมไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีนะครับถ้าโปรเซสกระบวนการและการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องค่ะความหวังและโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะมีอันดับที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าคอร์รัปชันน้อยลงเป็นที่สนใจของนักลงทุนอยากจะเข้ามาลงทุนและพูดได้อย่างเต็มปากโอ้โหประเทศไทยนี่โปร่งใสนะคะคุณประสิทธิ์มีความหวังมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ทุกคนดูตื่นตัวเรื่องนี้ค่ะครับผมคิดว่ามีความหวังได้ครับค่ะครับคนไทยโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนสตาร์พูดอยู่แล้วไม่มีขยะโกงอย่างที่เรียนนะครับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทุกคนก็อยากจะทำนะครับวันนี้ทุกคนก็พูดถึงเรื่องโปรเซสที่ดีขึ้นพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นถ้าการจัดการดีนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามองจริงๆก็ถือว่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้แบบฟุบฟับไปเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีการดีลลบอย่างต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันก็เป็นประเด็นที่มีการเลสมีการพูดกันเยอะนะครับพร้อมๆกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะวันนี้อาจจะสิ่งแวดล้อมอาจจะมาพร้อมๆกับเรื่องคอร์รัปชันนะก็เป็น2เรื่องใหญ่ที่ภาครัฐนะครับเอกชนทุกบริษัทให้ความสำคัญนี้อมรินทร์ทีวี